ราจะมาสอนวิธีการวอล์กโดยที่เราไม่ต้องกังวลเรื่องการสั่นแต่ถ้าอยากใจสั่นก็มองตาเราสั่นแน่นอนเพราะว่าคือเอออีเหี้ยหุยวัตตาวัตตาอันยองชิงกูดึนโนชอนนะฮะที่วิดีโอนี้เรามาวอล์กกันซึ่งวันนี้เราจะมีคอนเทนต์ที่เป็นแบบว่าเผื่อใครที่ใช้กล้องmirrorless DSLR แล้วมันไม่มีการสั่นก็จะมาสอนวิธีการวอล์กโดยที่เราไม่ต้องกังวลเรื่องการสั่นนะฮะทุกคนวันนี้เรามีเพื่อนมาด้วยเนาะนี่วันนี้เราจะไปกันที่ไหนอ่ะมึงสวนเบญจฟิลเกาหลีที่คนไม่เคยไปเกาหลีบอกว่าฟิลเกาหลีฟิลเกาหลีรีวิวโดยจากคนที่ไม่เคยไปเกาหลีมาก่อนเพื่อที่จะมาเดินออกกำลังกายซื่อใช่มันเชื่อมกันได้นี่มีความเกาหลีเกาใจอันนี้เป็นวิธีหนึ่งนะฮะก็คือถ่ายหน้าตัวเองกล้องมันก็จะดูแบบไม่ค่อยสั่นมากแต่ถ้าหาว่าเราให้เห็นภาพกว้างมันก็จะสั่นมากเลยทุกคนนี่เราลงเท้าแบบหนักอยู่เหมือนกันนะอันนี้ถ้าเราเดินมันก็จะมีความสั่นอยู่นะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยจะถ่ายวอล์กให้สวยก็คือถ่ายหน้าตัวเองก็จะสั่นนิดนึงแต่ก็จะรู้สึกแบบว่ามันไม่ได้สั่นมากเพราะว่าภาพมันโคสอัพที่หน้าเราอะไรอย่างงี้เอ๊ะแต่ถ้าอยากใจสั่นก็มองตาเราสั่นแน่นอนเพราะว่าคือเอออีเหี้ยหุยเจ้าเข้าเลยเข้าไปสิงแล้วพี่น้องนี่ก็คืออีกวิธีหนึ่งนะคะทุกคนก็คือการแพลนกล้องนะยืนอยู่เฉยๆแล้วก็แพลนกล้องก็จะช่วยให้การวอล์กของเราแบบว่านิ่งขึ้นโดยที่แบบไม่ต้องใช้การสั่นนั่นเองนะเชียร์แต่ตอนนี้หน้าก็จะเป็นแบนหน่อยนะเพราะว่าแบบแดดมันแบบว่าเข้าหน้ามากเลยไลท์กับสปอตไลท์ตอนที่แบบว่าศิลปินกำลังแสดงอยู่บนเวทีวัตตาวัตตาแค่เปิดก่อนวัตตาจ้าวายไหมวายไหมวายอะไรWhy you don't have a boyfriend art? อายุกี่ขวบแล้วตอนนี้25อายุ25ปีแล้วอายุ25ได้มาเป็นสาวรำวงนักทำคอนเทนต์แห่งปีพร้อมยังมึงกูพร้อมยังเดี๋ยวกูต้องจบนะจะเอาตั้งแต่ยองอื่นเลยเหรอท่อนซึ่งเป็นท่อนแชร์ฮยอนด้วยนะเออไปลองเต้นอันนั้นไปมันลองว่าอะไรวะ11หรอแล้วก็คือฟันแตกทุกคนอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้กล้องไม่ได้สั่นมากนะฮะนั่นก็คือการใช้ขาตั้งกล้องนั่นเองนะอันนี้เราใช้เป็นเหมือนแบบก้านเซลฟี่แต่มันจะดีหน่อยเพราะว่ามันแข็งแรงเพื่อที่จะได้รับน้ำหนักของพวกกล้อง mirrorless หรือ DSLR ได้แต่มันก็จะมีสั่นนิดนึงแต่ว่าเทียบกับการถือด้วยมือเนี่ยการใช้ขาหรือว่าไม้เซลฟี่เนี่ยมันก็จะลดการกระแทกได้ดีกว่าถือด้วยมือนะครับเดี๋ยวเราเดินไปหาที่อื่นต่อนะฮะไปมุมอัศจรรย์กันป่ะตอนนี้นะฮะเราอยู่กันที่สวนเบญจกิติเบญจกิตินะฮะทักทายกันหน่อยนิดนึงกับน้องนกกานะฮะนี่แล้วก็ฝั่งนั้นจะเป็นมรสุมที่กำลังจะเข้ามานะฮะไกลๆเฮ้ยอย่าเถียงดิมองอะไรไม่เห็นเลยเพราะว่าเป็นเลนโคตรอัพเป็นเลนโคตรอัพเอ๊ทุกคนเราก็จะกลับกันแล้วนะเดี๋ยวเราถ่ายรูปตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวไปหาอะไรกินกันดีกว่านะจ๊ะเรามาพูดสรุปกันนิดนึงนะครับว่าสำหรับการถ่ายวิดีโอวอล์กนะครับด้วยกล้อง DSLR หรือ mirrorless นะฮะที่ไม่มีการสั่นนะครับก็สามารถถ่ายได้ประมาณนี้เลยคือเราสามารถที่จะหาวิธีการต่างๆได้นะฮะทุกคนบางคนเนี่ยอาจจะซื้อกล้อง DSLR หรือกล้อง mirrorless มาเพราะว่าเฮ้ยเราจุดประสงค์ของเราคือต้องการถ่ายรูปได้แล้วก็ถ่ายวิดีโอได้แล้วก็สามารถเปลี่ยนเลนส์ได้อะไรอย่างนี้ก็
ก็อาจจะต้องมีเทคนิคนิดนึงเพื่อที่จะให้แบบว่าวิดีโอมันคุณภาพดีไม่สั่นเกินไปหรือแบบเดินแล้วยังโอเคอยู่นี่ก็เป็นวิธีที่เราใช้ในการถ่ายวิดีโอวอล์กด้วยกล้อง Sony A5100 นะคะทุกคนใครที่มีกล้องมิเรอร์เลสแล้วก็กำลังจะทำวอล์กดีไหมอะไรเงี้ยก็อยากให้ลองดูนะคะทุกคนหวังว่าเพื่อนจะชอบกันนะแล้วก็ใครที่อยากทำวอล์กเนี่ยก็ลองใช้เทคนิคนี้ในการถ่ายวอล์กกันดูได้นะคะทุกคนก็จะได้วิดีโออย่างนี้เลยนั่นเองนะฮะก็อันนี้เราก็มาแชร์กันเนาะถ้าเพื่อนเพื่อนชื่นชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะจ๊ะแล้วบ๊ายบายทันหู